สวัสดีครับทุกท่านนำทุกท่านมาที่เมืองตูรินนะครับนี่ผมสาธิตปุริกุลและคุณอดิศรพุ่งยาครับเราสองคนเตรียมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ในยูทูสเตเดียมแห่งนี้ครับโรนัลดินโญ คาริม เบนเซม่า มุลเลอร์โอ้เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับดูลฟูพยายามที่จะวางบอลไปทางที่ว่างนะครับจะให้เพื่อนครับแต่เปิดแรงเกินไปครับบอลออกไปอีกเบนเซม่าโรนัลดินโญ กริสมานคาริมเบนเซม่าขึ้นไปตรงผู้สาประตูเลยครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับผู้เล่นของอูดิเนเซ่ฝ่าโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับจุดโทษลูกนี้เขาก็ทำได้เหมือนเดิมครับสำหรับการสังหารจุดโทษนะครับบางคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจบางคนก็อาจจะมีลังเลแต่ไม่ใช่สำหรับคนนี้ครับดูลฟูผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งแต่มาอเล็กซ์เตเยสมาเซโลเบนเซม่าโทมัสมุลเลอร์มีอะไรครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับลอยส โรนัลดินโญ ดูลฟูมัตฮุมเมลส์คาริมเบนเซม่าเขาพยายามที่จะเปิดบอลฉีกออกไปทางริมเส้นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับมัตฮุมเมลส์
3-0เซฟได้สวยงามเลยครับผู้ตัดสินเปานักเวทยาหมดครึ่งแรกแล้วครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับอูดินเนเซ่เป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นโอ้ผ่านไปได้แล้วครับเซฟได้สวยครับบอลทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับอเล็กซ์เตเยสมาเซโลคาริมเบนเซม่าโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับโทมัสมุลเลอร์แม่ประสานงานต่อบอลและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหมาแล้วครับแล้วตอนนี้กับการที่สถานการณ์ของพวกเขาเป็นรองอยู่นะครับคงจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วครับและแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วโรเบโตเปเรียต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยมุลเลอร์โรนัลดินโญ บอลผ่านมาแล้วครับมาแล้วครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับโรนัลดินโญหนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็ฝ่ายบอลไปได้โทมัสมุลเลอร์ผู้เล่นของอูดิเนเซ่ฝ่ายการทีมของพวกเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วมาเลยครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับแต่เขายิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆครับแต่บอลมันหลุดออกนอกกรอบไปครับก็ม่งหนุนขึ้นหน้าไปครับมาโกลอยส์ประตูไปได้สุดเลยทีเดียวนะครับเซฟไปได้ครับโอ้เซฟลูกนี้สุดยอดนายทวารจริงๆครับดูโลฟูสาวฟูก็ทำหน้าที่เขาได้ดีตลอดครับและถึงตรงนี้ครับเหลือเวลาให้ลุ้นอีกเพียงแค่4นาทีสุดท้ายของเกมโอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับCi saranno 3 minuti di recuperoคาริมเบนเซม่าน่าจะได้เลยครับลูกนี้
ถึงตรงนี้อูดินิเซ่เปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับ